อยากให้ทุกคนมีใจเป็นเนื้อเดียวกันมีใจมุ่งมั่นที่จะผ่านเอเป็ก300ด้วยกันนะครับนะฮะอย่างที่เราทราบว่าในที่ผ่านมาไม่นานนะฮะเรามีการพูดถึงกลยุทธ์เราที่ฮะอาจารย์แชมป์ทราบนะฮะว่าเรามีกลยุทธ์ไอวิชนะครับนะฮะที่เราได้คุยกันแล้วก็ผมคิดว่าคนสวนดอกทุกคนตอนนี้รู้จักไอวิชที่จะก้าวต่อไปและเดินไปด้วยกันนะครับเราจะนำไอวิชแล้วก็วิสัยทัศน์พันธกิจของคณะแพทย์เสริมไปกับเอเป็ก300ที่เราจะกำลังจะถูกประเมินในวันที่1วันที่2กุมภาพันธ์ที่จะถึงนะครับแปลว่าภายในวันที่1 2กุมภาพันธ์เราจะได้รับการตรวจประเมินเอเป็ก300จากคณะกรรมการจากสกอใช่ไหมใช่ครับวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินของทีมคณะกรรมการนี่คือยังไงนะครับท่านอธิบดีครับคือผมคิดว่าอย่างที่เราทราบว่าก็มันเป็นระบบการตรวจมาตรฐาน ระดับโลกแล้วกันนะครับนะฮะก็จะทำให้เรามาตรวจที่เรานะครับคงจะมีการมาถามว่าเรามีระบบอะไรให้เป็นระบบที่เป็นมาตรฐานสากลของโลกบ้างนะครับในปัจจุบันผมมั่นใจนะฮะในทีมผู้บริหารกับพวกเราทุกคนคนสนดอกนะฮะที่ผ่านมาเราดำเนินการโดยชีวิตจริงของเราตามเอเป็ก300ชัดเจนนะครับเรามีการเดินไปอย่างมีระบบมากขึ้นเรามีกลยุทธ์ชัดเจนคือไอวิชนะครับว่าเราจะเดินไปยังไงอะไรต่างๆสิ่งที่จะทำให้ไอวิชแล้วก็วิสัยทัศน์พันธกิจเกิดได้ตามที่เราตั้งใจไว้ก็คือความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนนะครับทั้งผู้บริหารทั้งผู้บริหารระดับสูงระดับกลางระดับล่างและก็พวกเราชาวสวนดอกทุกคนนะครับขอให้พวกเราเดินไปด้วยกันนะครับนะวันที่1ที่2นี้จะมีการมาตรวจก็อาจารย์แชมป์ก็คงจะให้ถามผมว่าเอ๊ะเราต้องเตรียมอะไรบ้างแน่นอนต้องเตรียมชาวสวนดอกต้องถามอยู่แล้วท่านชลดีว่าเราต้องเตรียมพร้อมยังไงในการรับการตรวจประเมินครับครับผมคิดว่าทุกคนพร้อมอยู่ในสายเลือดของเราอยู่แล้วนะครับพวกเราคงจะตอบคำถามตามสิ่งที่เราทำแล้วก็ผมคิดว่าเราได้เดินไปตามอย่างมีระบบไอวิสที่เราตั้งไว้ตามกลยุทธ์นะครับก็ผมคิดว่าเขาคงจะมีการตรวจหลักฐานอะไรว่าเรามีการดำเนินการหรือว่าเป็นยังไงให้เป็นระบบนะครับสิ่งที่ผมว่าบุคลากรชาวสวนดอกก็คือการต้อนรับคณะกรรมการอย่างเต็มที่อันที่สองก็คือผมคิดว่าอาจจะมีบางท่านในบุคลากรคนสวนดอกของเราจะถูกเรียกมาสัมภาษณ์นิดหน่อยนะฮะผมคิดว่าสัมภาษณ์ตามจริงฮะถ้าเราทำแล้วก็มีตามไอวิสที่เราตั้งไว้นะครับผมมั่นใจว่าคนสวนดอกจะต้องตอบแล้วก็กรรมการจะต้องทึ่งนะครับในสิ่งที่เราทำไว้ผมก็มั่นใจว่าเอเป็ก300เที่ยวนี้เนี่ยจะเป็นผลงานที่สำคัญของพวกเราทุกคนคนสวนดอกนะครับนะครับเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเลยครับเกี่ยวกับเอเป็ก300และทิศทางที่คณะแพทยศาสตร์ของเราจะเดินไปนะครับอาจารย์สุดท้ายนี้ผมอยากให้ท่านคณะดีฝากอะไรถึงชาวสวนดอกสักนิดหนึ่งครับครับอย่างที่เราทราบว่าเอเป็ก300จะมาตรวจกันที่เราวันที่1ที่2กุมภาพันธ์โดยสคอ.นะครับขอให้พวกเรามั่นใจว่าวิสัยทัศน์พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็คือต้องการเป็นสถาบันการแพทย์ระดับโลกระดับชั้นนำของโลกนะครับผมก็เลยคิดว่าจุดนี้คงเป็นจุดสำคัญและเราจะนำเอเป็ก300มาสร้างระบบในการทำให้เกิดมาตรฐานระดับโลกอย่างที่เราต้องการตามวิสัยทัศน์พันธกิจก็ผมคิดว่าในการตรวจครั้งนี้เนี่ยพวกเราทุกคนคนสนดอกนะครับ 5,000 กว่าคนเนี่ยจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำให้เกิดการผ่านเอฟเฟกต์ครั้งนี้โดยผมคิดว่าทุกคนทำเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็ผมขอฝากการตรวจเอฟเฟกต์ครั้งนี้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านครับสวัสดีครับ